ายังคงอยู่บนเส้นทางความหวังของคุณสุภาผู้ที่มีใจฝันว่าจะทำให้หนี้ที่กู้มารักษาแม่นั้นหมดไปซึ่งเสียงร้องอันไพเราะทำให้เธอเป็นแชมป์ถึง7สมัยแล้วลดหนี้ไปได้ 70,000 บาทจาก 180,000 บาทตอนนี้จึงเหลือหนี้อยู่ 110,000 บาทซึ่งวันนี้เธอจะต้องกัดฟันสู้อีกครั้งเพื่อโอกาสครั้งใหม่ในการคว้าไมค์หมดหนี้เอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มคุณสุนารีราชสีมาคุณเอชัยยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าครับเป็นไงวันนี้ความรู้สึกคือได้ตัดสินชีวิตคนเป็นหนี้อ่ะให้ได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ความจริงก็คือที่จะทำให้เขาหมดหนี้ได้พอได้อยู่ไปสักพักเอ๊ะเห็นพี่สุแบบภาวนาเลยแบบขอให้เจอเหมือนตัวเองเป็นหนี้เองอะยังไงมันเกิดอะไรขึ้นคือเราก็เคยเป็นหนี้เราก็รู้ว่ามันทุกข์มากแค่ไหนแต่เรายังโชคดีกว่าพวกเขาเยอะที่เรายังได้รับโอกาสแต่พวกเขาอะชีวิตเขาโอกาสแต่ละครั้งที่จะมาถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นคือมานั่งอยู่ตรงเนี้ยรายการไมค์หมดหนี้ให้เรารู้ถึงชีวิตของคนหลากหลายมากซึ่งได้แรงบันดาลใจได้แง่คิดดีๆที่สำคัญคืออยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีปัญหานะคะเราจะพยายามเต็มที่เราไม่ได้เป็นผู้ที่ใจบุญที่สุดในประเทศไทยแต่เราจะเป็นสะพานบุญสะพานน้ำใจให้คนที่มีหนี้กับคณะกรรมการกับคุณผู้ชมกับรายการไมค์หมดหนี้ได้ช่วยกันช่วยอะไรฮะช่วยให้เขาหมดหนี้สังคมจะได้มีความสุขขึ้นอย่างน้อยก็อีก1คนใน 6-70 ล้านคนเอาละครับแชมป์เก่าของเรา7สมัยแฟนๆที่ติดตามพี่ภาพอยู่ก็เป็นกำลังใจให้พี่ภาพ แต่ในเวทีชีวิตแห่งนี้ต้องมีอีกคนหนึ่งครับเป็นเด็กนักเรียนด้วยมาสู้กับรุ่นแม่หนี้ของเขาไม่ได้ก่อครับเขาไม่ได้ทำเองยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่พบกับน้องครับคุณนุ่นสรุตาครับเชิญครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่หมดหนี้สวัสดีลูกน่ารักเนอะน่ารักมากเลยลูกเออน่ารักมากเลยสวยน่ารักเลยอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสรุตากุศลสร้างค่ะตอนนี้อายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมุริวิทยาค่ะหนูมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีกับคุณปู่คุณย่าตั้งแต่2ขวบพ่อกับแม่แยกทางกันค่ะหนูไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรก็หนูมาอยู่ที่นี่เพราะว่าปู่รับมาเลี้ยงตั้งแต่ตอน2ขวบก็เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆเลี้ยงนู่นน่ะนะตั้งแต่เล็กๆมาตั้งแต่2ขวบที่พ่อเขายกให้มาก็มาดูแลเขาตลอดมาแต่แม่เขาก็กับผมก็ยังไม่เคยเห็นกันแต่เขารู้ว่าแม่เขามีตั้งแต่เกิดมาหนูเคยเจอหน้าแม่อยู่ครั้งเดียวตอนนั้นหนูอายุประมาณ10ปีค่ะเคยเจอแค่ครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้เจอแม่อีกเลยมันเป็นโชคชะตาของหนูค่ะหนูก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างเดียวหนูทำได้แค่นี้ณจุดๆนี้หนูก็มีปู่กับย่าคอยดูแลอยู่แล้วค่ะรายได้ของพ่อที่ขายของส่วนมากมันไม่ค่อยแน่นอนครับขายของชำเล็กๆน้อยๆก็ประมาณวันละ100บาท200บาทก็เป็นหนี้ของกขคจกับกองทุนเงินล้านของหมู่บ้านช่วงนั้นก็กู้มาเ
ทำกิจการอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวนุ่นก็เสาร์อาทิตย์ถ้าวันหยุดเขาก็ไปทำงานไปทำงานก่อสร้างอะผสมปูนบ้างอะไรเงี้ยนะงานก่อสร้างที่หนูทำก็ยกปูนผสมปูนค่ะผสมปูนให้ช่างขนอิฐขนไม้จัดบริเวณให้ช่างได้ทำงานแบบสะดวกอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันหนักค่ะเพราะว่าบางคนเขาไม่ต้องมาทำแบบนี้ค่ะคือจริงๆหนูทำงานอย่างอื่นก็ได้ที่มันเบากว่านี้ค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ารายได้มันก็ไม่เยอะเท่ากับหนูทำแบบนี้หนูก็เลยเลือกที่จะทำก่อสร้างเพราะว่าพ่อบอกหนูว่าถ้าหนูลำบากตอนนี้โตไปหนูก็จะสบายในภาพที่เห็นเนี่ยก็ที่เรียกนั้นก็คือเรียกคุณปู่ว่าพ่อตลอดเวลาครับก็คือเราไม่ได้อยู่กับพ่อก็เรียกคุณปู่ว่าพ่อตลอดเรียกมาตั้งแต่เด็กน้อยแล้วจำความได้ก็เรียกบุคคลท่านนี้ว่าพ่อใช่ค่ะก็ปู่กับย่าว่าพ่อกับแม่ค่ะคุณพ่ออยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมฮะอยู่กันคนละที่ค่ะคุณพ่อก็มาเยี่ยมมาไปมาอยู่อย่างนี้ใช่ค่ะสิ่งสำคัญนะครับในสิ่งที่เธอขาดและเป็นสิ่งที่การขาดที่ยิ่งใหญ่ซะด้วยคือขาดแม่ในชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเจอแม่แค่ครั้งเดียวผมฟังเรื่องนะก็สะท้านใจพอสมควรเรื่องก็คือว่าวันหนึ่งที่รู้สึกว่าจะถึงวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยคือวันแม่ถ้าวันอื่นเด็กผู้หญิงคนนี้จะดูเข้มแข็งแต่พอถึงวันแม่เมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นเล่าให้พวกเราฟังเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่คุณครูเคยมาถามหนูว่าอยากจะให้แม่มาเป็นแม่ดีเด่นในโรงเรียนไหมหนูก็ตอบกลับไปว่าหนูไม่ได้อยู่กับแม่แล้วก็หนูจะได้เป็นตัวแทนที่คอยร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ในวันแม่ที่โรงเรียนแล้วเวลาหนูมองแม่กับลูกที่เขากอดกันหอมกันบอกรักกันหนูก็รู้สึกว่าหนูต้องการแบบนั้นบ้างใจเนาะพี่เอนะวันหนึ่งเราไปยืนร้องเพลงแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงโหรู้สึกสะท้านใจมันเห็นคนอื่นแต่เราไม่มีไม่มีเพราะโชคชะตาชีวิตของชีวิตคู่ของคุณพ่อก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อคุณพ่อมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างชีวิตทำให้เขาเจอทุกวันนี้คุณแม่ยังกลับมาไหมฮะไม่เคยครับตั้งแต่ไม่เลยใช่ไหมครับโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เคยก็มาเจอลูกตอน10 ขวบที่ลูกว่าแหละครับก็คือเจอครั้งเดียวนั่นเหรอลูกก็คือตอน10 ขวบทำไมถึงต้องเอามาเลี้ยงเองทำไมเขาไม่อยู่กับแม่เขาตอนนั้นผมยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแม่เขาไปฝากเลี้ยงคือ
จ้างเขาเลี้ยงครับครับและพอไปหายอีกทีก็ไม่มีใครอยู่แล้วบ้านหลังนั้นก็ตามหาจนเจอว่าเขาฝากเลี้ยงไว้ที่ไหนแล้วก็ไปกู้เงินถ่ายตัวลูกกลับมาพ่อกู้ไปเท่าไหร่พ่อ 40,000 ครับคิดดูนะฮะ2ขวบนะตอนเขา2ขวบเขาไม่รู้เรื่องก็คือไปฝากเลี้ยงเสร็จแล้วก็เหมือนเป็นลูกของบ้านนั้นไปเลยอะรู้สึกก็คือคุณพ่อต้องไถ่ตัวลูกกลับมาไถ่ตัวลูกตัวเองป๋าในชีวิตนี้คนเป็นพ่อเนี่ยจะรู้สึกขนาดไหนไปตามหาแล้วไถ่มาจนเจอว่าเขาเรียกเงิน 40,000 ลูกกูยังเอากลับไม่ได้อะไรเนี่ยชีวิตไม่เป็นไรลูกใจหนูอยากเจอแม่ไหมอยากเจอค่ะถ้าหนูอยากเจอเนี่ยหนูจะพูดกับคุณแม่ว่าไงหนูก็อยากจะขอบคุณแม่ที่ทำให้หนูได้เกิดมาถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้อยู่กับแม่แม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงหนูหนูก็ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเพราะว่าหนูเข้าใจว่าแม่คงไม่มีเงินเลี้ยงดูหนูก็เลยเอาหนูไปฝากให้คนอื่นเลี้ยงหนูรักแม่หนูรักมากค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะบอกแม่ยังไงครั้งเดียวเองในชีวิตไม่เคยเจอแต่ก็รักเขาถึงบอกว่าเลือดเนี่ยมันข้นกว่าน้ำจริงๆมันตัดกันไม่ขาดจริงๆฮะแล้วเราก็อยากจะบอกอย่างนั้นผมว่าทุกท่านก็อยากจะบอกอย่างนั้นว่าให้เด็กคนนี้เข้มแข็งแบบนี้แหละคิดอย่างนี้แหละดีแล้วไม่ต้องไปเกลียดชังกันสุดท้ายแม่ก็คือแม่ก็ยังให้กำเนิดเราอยู่ดีเอาละแล้วหนี้ที่เกิดมาวันนี้นะฮะเขาก็ไม่ได้ทำแล้ววันนี้ที่มาที่นี่ก็เพื่อที่จะทดแทนบุญคุณเพื่อจะให้หนี้ของปู่ของพ่อหมดไปกู้กันมาเพื่อทำโคนเนื้อโคนหนังอะไรเนี่ยฮะมาทำขายของชำหนี้ทั้งหมดที่เป็นคือ67,000 บาทค่ะ 67,000 บาทเอาแล้วครับมาเป็นกำลังใจให้เธออย่างน้อยครอบครัวนี้ไม่หนีหนี้เอาแล้วครับเพลงที่น้องนุ่นจะร้องคือเพลงน้ำตาจระเข้ค่ะโอ้โหน้ำตามาเต็มเลยล่ะบทเพลงแสนเศร้าน้ำตาจระเข้จากเด็กรักดีอย่างน้องนุ่นจะตราตรึงใจแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าครับน้องนุ่นเด็กสาวจิตใจบริสุทธิ์ที่ถึงแม้ว่าเธอจะใช้ชีวิตโดยไม่มีแม่คอยฟูมฟักแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กคนนี้มีปัญหาตรงกันข้ามเธอมาณบากบั่นรับจ้างก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือปู่ย่าที่เป็นเสมือนพ่อแม่วันนี้ก็เช่นกันเธอจะใช้เสียงร้องเพื่อมาทำให้หนี้ของครอบครัวหมดไประเข้มาหลังน้ำตาเวลากินเหยื่อเป็นธรรมชาติเหลือเชื่อร้องไห้ไปแล้วกินเหยื่อไปเขาให้ชื่อว่านั่นคือลีลาเซ่งเสียใจไม่ผิดกับเธอตรงไหน
ในนาทีที่บอกลาฉันทำเป็นรำให้พร่ำบอกเสียดายใจยังรักอยู่แต่เราไม่ใช่เนื้อคู่ด้วยใจไปมีรักใหม่สัมพันธ์แล้วมาแกล้งทำโศกสันอะไรฉันสักทิ้งจริงเออน้ำตาจระเข้ร้องไห้แต่ใจยิ้มเพลตรงเป๊ะกับลีลาเธอได้ดีมีใหม่เป็นเสียใจด้วยเรอถ้าจระเข้มาเจอมันคงเรียกเธอคุณอาใจฉันดังโดนเขี้ยวรักจางเขี้ยวเอาจนฝนเธอยังแสงน้ำตาหล่นทั้งที่ตนนั้นเป็นฝ่ายลาช่างหน้ามันใสอยากเอาเธอไปจำหน่ายทิ้งนาส่งโรงผลิตสินค้าทำรองเท้านางจระเข เหมือนไม่ได้ร้องไห้มาก่อนเหมือนไม่ได้มีความสะอึกสะอื้นอะไรอยู่ในแบบอยู่ในนี้เลยเนาะโอ้วันนี้พี่ภาพเจอคู่แข่งเด็กน้อยที่น่ากลัวพอสมควรเชิญพี่สุครับนุ่นจ๋าสวัสดีลูกสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมหัวใจนุ่นนะลูกนะที่อยากมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับชีวิตครอบครัวของคุณพ่อคุณปู่หนูทำดีแล้วลูกพี่อยากให้กำลังใจนุ่นนะลูกนะนุ่นรู้ไหมว่านุ่นยังโชคดีกว่าใครตั้งหลายคนเนี่ยที่ว่าโชคดีเพราะอะไรรู้ไหมคุณแม่จากนุ่นไปเป็นการจากเป็นลูกแต่หลายๆคนคุณพ่อคุณแม่จากไปด้วยความตายหนูยังมีความหวังที่จะได้เจอท่านพี่สุมั่นใจว่าความรักความผูกพันเยื่อใยความห่วงหาอาทรระหว่างพ่อแม่ลูกมันจะส่งเซนส์ถึงกันพี่สุเชื่อวันหนึ่งนุ่นจะได้กอดแม่และจะได้บอกความรักที่มันอัดอั้นอยู่ในใจของหนูกับแม่แล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่หนูบอกว่าหนูไม่เคยโกรธแม่เลยลูกนั่นแหละสุดยอดมากลูกยังไงเขาก็เป็นแม่เรามีหน้าที่ที่จะต้องรักเคารพแล้วก็คิดถึงท่านจนกว่าจะได้เจอท่านนะลูกนะสำหรับการร้องเพลงวันนี้อยากบอกว่านุ่นมีครบทุกอย่างนุ่นสามารถที่จะเป็นนักร้องมืออาชีพได้เลยนะลูกเสียงก็สื่อสารออกเสียงก็เป็นธรรมชาติร้องเพลงเป็นตัวเองไม่อิงต้นฉบับเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่นุ่นทำแล้วร้องเพลงให้พวกเราฟังถ้าคะแนนเต็มร้อยนะพี่สุให้95นุ่นครับความรู้สึกของลุงโน้ตมีความรู้สึกว่าหนูแทบจะจำไม่ได้เลยความสัมผัสคำว่าอิ่มอุ่นท่านอาจจะมีความจำเป็นในเวลานั้นก็เป็นได้แ
แค่หนูรำลึกนึกถึงแค่นั้นหนูก็คิดดีแล้วมีคำโบราณเขาบอกว่าขาดแม่เหมือนแพแตกขาดพ่อเหมือนทอหักแต่หนูยังมีเสาแห่งความรักนั่นคือปู่ลุงนรสเข้าใจได้หนูกับแม่อยู่ไกลกันแม้แต่ลมหายใจก็แทบจะไม่ได้ยินต่างจากเด็กคนอื่นที่ได้ยินลมหายใจแม่พูดอยู่ข้างหูเราแม่รักลูกนะลูกรักแม่ไหมเรียกแม่สิเอาหม่ำหม่ำนะแต่อย่างลุงอยากจะพูดให้กำลังใจหนูการที่แม่เอาหนูไปฝากให้คนอื่นเลี้ยงดีกว่าที่แม่เขาจะเอาหนูไปทิ้งตามถังขยะหรือที่ต่างๆตามที่เป็นข่าวแค่นี้ก็ถือว่าเยื่อใยของความเป็นแม่ยังมีอยู่นะลูกนะส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้อย่างที่บอกอย่างที่คุณสุนารีพูดไว้ว่าลูกทุ่งคือธรรมชาติธรรมชาติคือลูกทุ่งหนูร้องได้ธรรมชาติมากเป็นสิ่งหนึ่งที่ลุงโน้ตชอบมากเวลาลุงโน้ตนั่งในไมค์ทองคำอะไรจะเกิดขึ้นกันแล้วแต่นะลูกเรื่องการร้องเพลงวันนี้ชื่นใจชื่นชอบขอบคุณลูกที่รักบทเพลงลูกทุ่งนะครับคนเราเนี่ยนะครับจะขาดหลายอย่างบางครั้งขาดพ่อบางครั้งขาดแม่บางครั้งขาดรักแต่ถ้าขาดกำลังใจของคนที่เรารักแล้วเมื่อไหร่มันจะถดถอยมันจะท้อแท้และสุดท้ายก็ไม่อยากจะอยู่แต่วันนี้หลายหลายคนรวมทั้งเด็กผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ต่อสู้กันต่อไปชีวิตต้องดิ้นรนนะครับมันต้องก้าวเดินไปต่อเนื่องไม่หยุดครับเอาละครับนุ่นต้องต่อสู้ต่อไปเพราะพี่ภาพก็ยังรออยู่เดี๋ยวให้นุ่นประจำที่ก่อนเชิญครับช่วงหน้าแชมป์7สมัยอย่างคุณสุภาพจะถ่ายทอดบทเพลงใดเพื่อพิชิตใจกรรมการห้ามพลาดครับคุณสุภาพแชมป์7สมัยที่สร้างความประทับใจให้คนไทยทั้งประเทศวันนี้เป็นอีกครั้งที่เธอต้องลุกขึ้นสู้เพื่อทำให้หนี้ก้อนใหญ่ที่กู้มาเพื่อรักษาแม่นั้นหมดไปซึ่งเธอจะยังคว้าใจกรรมการได้อยู่หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับพี่ภาพนะครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะคนที่กรีดยางกันอยู่2คนผัวเมียนะป๋าได้วันละ400เดือนหนึ่งได้หมื่นกว่าบาท12,000วันนี้มาถึงวันนี้ได้เป็นแชมป์7สมัยหนี้ 180,000 บาทลดหนี้ไป 70,000 บาทเหลือ 110,000 บาทแล้วครับเป็นกำลังใจให้พี่ภาพแฟนคลับของพี่ภาพอยู่ไหนขอเสียงหน่อยศักดิ์ศรีแชมป์เก่ามันมีอยู่ยืนระยะให้ได้วันนี้ต้องให้ได้สมัยที่8เต็มที่ไม่กังวลนะเอาเต็มที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้อยู่เราเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะทั้งนุ่นทั้งพี่ภาพทั้งทุกๆคนที่กำลังจะเข้ามาแต่วันนี้สองคนนี้เราเป็นกำลังใจให้สองคนนี้ก่อนเอาละครับขอให้ร้องเพลงให้ชนะใจท่านคณะกรรมการท่านคณะกรรมการรออยู่แล้วเพลงที่จะร้องก็คือเขียนรักด้วยลอลิงค่ะเขียนรักด้วยลอลิงนี่แต่ลิงจักจักเอ้ยรักจริงจริงเอ็นแน่พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วถอยสักก้าวเชิญครับเ
ียนรักด้วยลอลิงเนี่ยมันกลับกรอกอะเนาะความรักเคยเจอไหมคนกลับกรอกด้วยความรักแบบนี้จะไปเจอได้ไงอะเจอในสวนยางซะก่อนเจองูเห่าเจองูเห่าในสวนยางก่อนผัวเจอผัวนี่คนเดียวเลยครับอ่ะป๋าก่อนเชิญครับไม่นักสู้รองเท้าแตะอโน้ตเห็นใจเขาเหอะฮะเท้าเขาบวมเลยวันก่อนเนี่ยที่ยืนนะคะใช่ไหมฮะใช่สู้กันจนแบบนี่ไงผมถึงต้องเรียกเขาว่าไม่นักสู้รองเท้าแตะเป็นมวยถูกคู่เพียงแต่ว่ามวยคนละรุ่นแต่มวยรุ่นเล็กชกได้สมศักดิ์ศรีมากๆถ้าเปรียบเป็นมวยนะสองคนส่วนมวยรุ่นใหญ่อย่างคุณภาพอาศัยการเก๋าเวทีเก๋าเกมมีถอยชิ่งมีฟุกเวิร์ก มีเซในการร้องแต่ไม่ล้มมีสะดุดขาตัวเองบ้างเป็นระยะระยะในเวลาร้องแต่ไม่ล้มมีชกลมมีปีนเชือกแต่ไม่ล้มสมศักดิ์ศรีนะครับครับสมศักดิ์ศรีคู่นี้ครับวันนี้เป็นไงครับก็ฟังเก่งเล็กไปแล้วแล้วมาฟังเก่งใหญ่อีกในวันนี้นะครับแต่เขาอ่ะเขาได้ประสบการณ์ไงคือฉันคิดว่าเพลงนี้ฉันเอาอยู่แล้วเขาก็ทำได้จริงๆนะครับถึงจะปัดจะเป๋จะปัดจะเป๋แต่เขาประคองได้ส่วนไอ้นุ่มก็ไม่เบาครับเก่งเล็กกับเก่งใหญ่ขอให้โชคดีทั้งคู่ครับขอบคุณครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ใครกันหนอที่จะได้เข้าไปหาไม่หมดหนี้สองคนนี้นะครับหนี้ 180,000 บาทกับหนี้ 67,000 บาทเสียงร้องเท่านั้นที่ท่านคณะกรรมการจะใช้ในการตัดสินผมขอเชิญอาจารย์โน้ตครับก็ขอใช้คำพูดเก่าๆที่พูดบ่อยๆแต่ว่ามันเหมาะที่จะพูดณเวลานี้จริงๆครับตัดสินไม่ยากครับตัดใจยากสุดสองคนร้องในความรู้สึกของผมไม่รู้จะชอบใครดีร้องได้มีจุดผิดพลาดคล้ายๆกันถูกต้องและไพเราะก็คล้ายๆกันอยู่ที่คนฟังแล้วครับว่าจะชอบแบบไหนส่วนตัวผมชอบแบบที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ดังนั้นผมขอเลือก1คะแนนนี้ถ้าป๋าให้พี่ภาพจะทำให้พี่ภาพเข้าไปหาใหม่หมดหนี้ทำให้หนี้เขาหมดไปเขารอมานานแสนนานแล้วแต่ถ้า1คะแนนนี้ป๋าให้น้องนุ่นเขาจะได้กลายเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าไปคว้าใหม่หมดหนี้1คะแนนนี้จะเป็นของใครที่จะเป็นต้นทุนใครกันหนอจะได้นุ่นครับนุ่นนะครับนับเป็นครั้งแรกที่คุณสุภาพถูกขึ้นนำหรือว่าวันนี้เธอจะถูกยึดตำแหน่งแชมป์ไปซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับเข้าสู่การตัดสินที่ลุ้นระทึกและบีบหัวใจน้องนุ่นที่ขอมาหาเงินใช้หนี้ให้ครอบครัว 67,000 บาทคุณสุภาพแชมป์7สมัยซึ่งผลคะแนนในตอนนี้คุณภาพแชมป์เก่าถูกน้องนุ่นขึ้นนำสถานการณ์จึงน่าห่วงเป็นอย่างมากงั้นเราไปลุ้นผลกันต่อเลยดีกว่าครับต่างคนต่างแบกภาระครับ1คะแนนนี้ผมจะขอจากคุณเอชัยยาถ้า1คะแนนนี้คุณเอให้น้องนุ่น
น้องนุ่นชนะ 2-0 เข้าไปหาใหม่หมดนี่พี่ภาพกลับบ้านแต่ถ้า1คะแนนนี้เป็นของพี่ภาพต่อลมหายใจบนเวทีตัดสินด้วยพี่สุนารีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่เอครับผมรู้นะครับว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะตัดสินด้วยการเคารพในโชคชะตาของทั้งสองครอบครัวนี้เหมือนอย่างที่เคยทำนะครับเห็นใจทั้งคู่จริงๆเห็นใจมากๆก็ถึงได้บอกว่าพอมานั่งตรงนี้แล้วเนี่ยมีความสุขกับการฟังเพลงแต่อึดอัดใจมากกับการต้องตัดสินให้ใครสลับไปหนึ่งคนแต่มันจำเป็นต้องเลือกจริงๆครับผมขอเลือกหนึ่งคะแนนนี้จะเป็นหนึ่งคะแนนที่สำคัญของพี่ภาพพี่ภาพต้องเอามันมาให้ได้นะครับในขณะเดียวกันน้องนุ่นต้องภาวนาว่าหนึ่งคะแนนนี้อย่าไปเป็นของพี่ภาพต้องเป็นของนุ่นจะให้ขอโทษด้วยนะครับพี่ภาพครับพี่ภาพนะครับเอาละสิเอาละสิ1ต่อ1เข้าไปทั้ง2คนก็ไม่ได้เพราะมีไมค์เพียงตัวเดียวเท่านั้นไมค์หมดนี่ไม่ได้ทำมาไว้เป็นคู่ซะด้วยมันมีเพียงตัวเดียวฉะนั้นต้องมีคนเดียวเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญพี่สุครับพี่ภาพสู้มาหลายยกเลยเนาะไม่ง่ายเลยนะกับการที่จะเลือกคนที่แบกทุกข์มาสองคนแล้วเลือกที่จะให้โอกาสเขาได้เดินเข้าไปเสี่ยงโชคบอกอีกคนนึงกลับบ้านไม่ง่ายเลยอย่าโกรธกันนะนุ่นจ๋าหนูเป็นเด็กดีนะลูกนะรักพ่อรักแม่รักคุณตาให้เยอะๆถ้าพี่ไม่ได้เลือกใครอย่าน้อยใจอย่าเสียใจกับโชคชะตานะสักวันหนึ่งโอกาสจะเป็นของพวกหนูของพี่ภาพด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้สุขขอเลือกค่ะหนึ่งคะแนนนี้หนึ่งคะแนนเดียวตัดสินเลยครับใครจะเข้าไปหาไมค์บทนี้ทุกคนต่างแย่งชิงหนึ่งคะแนนพี่ภาพจ้ะพี่ภาพนะครับคุณขอโทษนะลูกขอโทษจริงๆนุ่นจ๋า7คนที่มาสู้กับพี่ภาพพี่ภาพชนะ 3-0 หมดเลยแต่หนูแย่งชิงใจของกรรมการไปได้1หนูจงภูมิใจนะขอลุงโน้ตกอดหน่อยได้ไหมลูกมาหาลุงหน่อยลูกทางนี้ก็ได้ลูก
ทำดีแล้วนะตัวเล็กของลุงนะเอาความพ่ายแพ้เป็นพลังนะลูกนะเอาคำที่พวกเราแนะนำนั้นสร้างภูมิต้านทานไม่เจอแม่แต่ก็รักแม่เยอะๆนะลูกนะขอบใจลูกพี่สุขอเป็นแม่หนูวันนี้ขอเป็นแม่กอดให้หนูรอวันฟ้าเปิดนะลูกนะกำลังใจพี่เอกำลังใจน้องหน่อยพี่เอช่วงนี้หนูเป็นเด็กดีกตัญญูรู้คุณคนยังไงก็เจริญวันนี้ถือว่ามันยังไม่ใช่โอกาสของเราแต่มันยังมีวันพรุ่งนี้นะลูกหนูต้องสู้ต้องเข้มแข็งนะลูกนะมันเป็นเด็กดีจริงลูกต้องขอนับถือหัวใจของเด็กสาวคนนี้จริงๆครับเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจะคอยให้กำลังใจเธออย่างแน่นอนและทางรายการขอมอบเงินให้น้องนุ่นจำนวน 5,000 บาทครับส่วนคุณสุภาพก็ถือว่าใช้ความพยายามมาหลายต่อหลายครั้งและครั้งนี้เธอจะหาไม่หมดหนี้เจอหรือไม่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของพี่ภาพมากเพราะว่ากำลังก็เริ่มตกลงคนสู้ชีวิตคนใหม่ๆก็เริ่มแข็งแรงขึ้นจะยืนระยะอยู่ได้อีกกี่วันต้องรีบหาไม้ที่มีตัวเดียวในประเทศไทยไม้หมดหนี้จะต้องรีบหามันให้เจอหนี้ 180,000 บาทหนี้จากการกู้มาเพื่อรักษาแม่ลดหนี้ไปได้ 70,000 บาทเหลือ 110,000 บาทวันนี้ไม้ตัวเดียวเท่านั้นมีอยู่แค่11ตัว11ตัวแล้วพี่ภาพทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ภาพเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลือกครับหนึ่งใน11ตัวตัวไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวไหนกันหนอจะเป็นไม้หมดหนี้ของพี่ภาพหาเจอไหมครับดูไม่มั่นใจเลยพักหลังนี้ดูเป็นกังวลมากไม้หมายเลขใดเป็นไม้ที่พี่ภาพเลือกครับหมายเลข1ค่ะหมายเลข1จากไกลสุดวันนี้ขอเลือกใกล้สุดเลยเพราะอะไรครับพี่ภาพจากวันที่ผ่านมามันเบอร์9แต่กลับเป็นเบอร์6คือมันกลับหัวกลับหางแล้วหนูนึกในใจหนูคิดว่าเมื่อกี้เบอร์10อาจจะตัด0ออกตัวนึงเหลือเบอร์1เพราะว่า0ไม่มีค่าคิดได้ซึ่งผมคิดไม่ได้นี่แหละฮะคนที่เป็นหนี้เขากำลังหาหนทางหาคำตอบครับเพราะเขาต้องการหาไม้ตัวเดียวไม้ที่มีเสียงดังไม้หมดหนี้ขอให้ไม้หมายเลขหนึ่งเป็นไม้หมดหนี้เ
ชิญครับพี่ภาพขอให้โชคดีโชคดีพี่ภาพโชคดีนะครับไม่ตัวนี้ขอให้ใช่นะพี่โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับขอให้ใช่ไม่ตัวนี้ตัวเดียวหลวงพ่อโสธรถ้าได้ยินเสียงของพี่ภาพเสียงอ้อนวอนเสียงสวดมนต์เสียงบนบานเรามาลุ้นกันครับแชมป์สมัยที่8กับการเลือกไมค์หมดหนี้ครั้งที่8โชคจะเข้าข้างเธอแล้วหรือยังร้องครับพี่ภาพไม่เจอนะหาไม่เจอเด็กๆว่าตัวไหนเฮ้ยว่าอะไรว่าอะไรพี่เอว่าอะไร11ผมมาเลือก1ไว้พี่เลือก1นะพี่เลือก11พี่สุเลือก11นะฮะ2คนนี้เค้า1ผม1ดูหน่อยครับมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยพี่กิ๊ดแตกแน่เลยอะถ้า11พี่สุกระโดดเลยนะฮะโอ้ยกิ้งสามตลบเลยโอ้ยอย่าจานเย็นจานเย็นเฮ้ย11เอาแล้วถ้าเรารู้ไปใช่เลยเล่งจับตัวประกันไว้ได้จับตัวประกันไปเปิดตัวประกันตายด้วยเปิดไม่งั้นเดี๋ยวบุคลากรแม่ผู้สำคัญหายไปเฮ้ยแต่เลข8เป็นเลขมงคลนะครับโปยเซียนโปยคนจีนถือว่าเป็นเลขมงคลที่สุดในจำนวนเลข0ถึง9แต่เลขมงคลสำหรับหัวใจของผมคือเลข23คือช่องเวิร์กพอยต์เย้แน่นอนจริงๆเอาไปกินหมดเลยช่องเวิร์กพอยต์นี่แหละครับก็สำคัญที่สุดให้เลขเขามาด้วยลดไป 80,000 เหลือนี่ 100,000 ถ้าคุณอยากมาช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23มารายการนี้ไม่ต้องเอามาเอามาแต่นี่กับเสียงร้องของคุณไม่หมดนี่สวัสดีครับไม่จะทำให้หมดนี่ไม่จะทำให้หมดนี่ไม่หมดนี่ไม่หมดนี่สวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ